าเล่มใหญ่แต่นี้ด้วยความที่เป็นตำราเล่มใหญ่ข้อมูลมันก็เลยจัดเรียงยังไม่เป็นระบบจนมีโอกาสได้มาเข้ารับการศึกษาที่วัดพิชยยาติการามคือปีพุทธศักราช2549ในหลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือที่มีชื่อเรียกสั้นว่าปวส.เขาเรียกหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรของพระสังฆาธิการจึงได้มีโอกาสได้พบปะครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าคณะคือระดับผู้บาเจ้าวัดระดับเจ้าคณะเขตเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะอำเภอซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังเรียนอยู่ด้วยกันแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอย่างเป็นรูปร่างนะคือหมายความว่าในสมัยก่อนผมก็เคยศึกษาอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่จบก็ออกไปเรียนเรื่องความสุขปังเพิ่มกลับมาครั้งนี้ก็เลยได้จบพอจบแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในปัจจุบันนี้จึงมีปัญหากับตัวเองมากครับคือเรื่องของการเขียนว่าต้องทำงานสำคัญก่อนที่จะจบระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทคือการเขียนที่จะเป็นผลครับนี่คือปัญหาของผมนะครับคือผมเป็นนักพูดนักประชาสัมพันธ์แต่ผมไม่ใช่นักเขียนฉะนั้นการนำเสนอที่บอกว่าในบทที่หนึ่งที่ต้องเขียนความเป็นมาของความสำคัญที่เป็นการเขียนเป็นแบบประโยคบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยผมไม่ถนัดนะแต่ถ้าพูดเป็นวันเป็นคืนนี่ผมสามารถพูดได้โดยปกติเนี่ยผมเคยสร้างเซอร์ไพรส์ทำให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็เพื่อนราตรีทุกลูกเคยเซอร์ไพรส์ผมยืนพูดอยู่ที่งานที่กิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการผมยืนพูดตั้งแต่เวลา16:10 นผมก็ปิดท้ายเวลา20:00 นเที่ยงคืนถามว่าทำมาหาพูดได้ยังไงผมก็ตอบตัวเองไม่ได้ตื่นเช้ามาผมปุกตามตัวเองไม่ได้คือตอนพูดมันครับอย่างนั้นก็ยอมรับว่าใครเป็นนักพูดแล้วว่าวิญญาณนักพูดเขาสิงก็คือมีคนเดินไปเดินมาฝักใฝ่ผมพูดกันตลอดครับโดยเฉพาะพูดเอาต่างเขามาใส่กับกระเป๋าสตางค์คือนั่นคือความถนัดของผมในการส่วนตัวแต่พอมาในส่วนที่ผมไม่ถนัดคืองานเขียนรับงานเขียนคืองานที่ผมไม่ถนัดพอมาเรียนในระดับหาบัณฑิตนี่ผมรู้ตัวเองว่าผมต่อยฝ่าเพื่อนแต่ว่าพอมาศึกษาอยู่ในห้องเดียวกันคือเป็นพระสังฆาธิการด้วยกันโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชิดาวิไลที่เป็นอาจารย์มาจากสถาบันราชภัฏสุทธิ์นันทาท่านก็มาดูผลงานของนิสิตรุ่นพระสังฆาธิการและท่านก็บอกว่าเหมือนกันทุกรูปเขียนหนังสือไม่เป็นเลยฉะนั้นโอกาสที่จะจบภายในกำหนด2 ปีก็เลยเป็นเรื่องที่ยังฝันห่างอยู่นะก็เลยพอทราบข่าวอาจารย์มาสมผมว่าท่านเปิดหลักสูตรเรื่องการเป็นนักเขียนในรุ่นที่4ก็เลยรีบที่จะมาแต่ว่าผมก็มีภาระงานซ้อนภาระงานอยู่เมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้มาในวันนี้แล้วก็ทำท่าเหมือนจะมาจะบอกว่าฟังที่ภาระงานซ้อนอีกแต่ก็ถือว่าวันนี้ได้มาเต็มในส่วนที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเข้าใจอยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนก็เริ่มชัดเจนในบทบาทของการเขียนโครงร่างโดยเฉพาะผมจะต้องนำเสนอนะผมมาเรียนมาเทอมที่2แล้วต้องมาเขียนโครงร่างเขียนคนซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้เป็นเข้าประเด็นของอาตมาเลยนะคืออาตมากำลังสำรวจตัวเองและสวอตตัวเองแล้วนี่คือจุดอ่อนของอาตมาเลยนะไม่ใช่จุดเด่นจุดอ่อนในการเรียนตรงนี้และรู้ว่าจุดอ่อนแต่ว่าโอกาสมีแล้วแต่ตรงนี้ก็ถือว่าได้มาช่วยกำจัดจุดอ่อนของอาตมาได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแบ็กกราวด์เบื้องต้นของผมนะครับที่ว่ามีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ได้มีโอกาสได้มาพบปะครูบาอาจารย์เพื่อนรักษาคมิก แล้วก็บรรดาอาจารย์โยมทุกท่านถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าท่านใดผู้ใดหรือว่าอาจารย์โยมท่านใดมีโอกาสผ่านไปที่วัดตะลุงเที่ยวแวะพำนักหรือว่าแวะไปสนทนาธรรมกับอาตมาก็ได้นะที่คณะหน้าวัดตะลุงราชวรารามดีๆก็รับเสนอแต่ว่าต้องสัญญาณกลิ่นหน่อยนะเพราะว่าคณะหน้าต้องนิ่งนองหน่อยนะเพราะว่าประตูจะปิดที่เสมอครับก็ขอโอกาสแนะนำตัวเองในวันนี้ครับขอกราบขอบคุณครับครับท่านก็มีแววแล้วจะเป็นนักเขียนต่อไปก็พูดไม่ได้แล้วจะเขียนอย่างเดียวนะก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นพระผู้ใหญ่นะที่กระผมให้ความเคารพเพราะว่าท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหมายความว่าก็มีพระเถระจำนวนน้อยนะครับที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนท่านบางทีภาษาหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอะไรท่านก็ยังอ่อนน้อมคุยกับพระหนุ่มสามเณรน้อยสบายๆนะครับทำให้เรากล้าที่จะเข้าใกล้และพูดจาด้วย
โยมที่อยู่ข้างหลังนะครับมาใหม่สองคนท่านใดท่านหนึ่งมาก่อนอนุโมทนามาแนะนำด้วยพวกนี้เขาแตกออกแ
แตกไปแล้วก็แตกเพื่ออะไรเขาแตกไปเพื่อเอาเรานะพวกนี้แก้ปัญหาด้วยความรุนแรงพวกนี้ใช้สมองแก้ปัญหาแต่เอาสตางค์เราเอาเปรียบเราผมจะพูดง่ายๆและเข้าใจง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้เขาจะเรียกกันว่าลักษณะเขาเรียกว่าพวกกายพันต่อไปพวกมันก็เป็นอสุรกายแต่เราอยู่ที่นี่อย่า กายพันเป็นอันขาดจะถูกมันตำหนิว่าเรานั้นก็กายพันเหมือนกันเรามีเรากายนะไม่ใช่ไม่กายแต่เรากายเดินไม่ไปบิ่งไม่เบียดเบียนใครไม่ไปทำร้ายใครนี่เรากายมีเยอะแยะไปนะเต๋าก็กายเซนก็กายแข็งโอ้เท่านั้นพวกนี้แต่เราไม่ไปทำลายใครเราไม่ไปเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ในมือของท่านทุกคนรักษามันไว้ให้ดีผมอ่านหนังสือมากแต่ไม่ใช่นักพูดมากหนังสือที่ผมเขียนไว้ก็เขียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วรับรองได้เลยผมแตกปาหม่อมราชวงศ์ขึ้นลิปปาโมดได้แล้วยอดนักเขียนนะจังหม่อมราชวงศ์ขึ้นลิปปาโมดหลวงวิจิตรเนี่ยไว้ที่หลังผมรวบหนังสือในโลกวันนี้ไปเกือบหมดแล้วอ่ะผมสั่งซื้อให้หมดแล้วก็อ่านจนเป็นบ้าไปหลังมีโอกาสดีที่ได้รู้จักพวกคุณทุกคนแล้วก็ทิ้งสติพ้นไปว่าจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยไม่มีปัญหาแต่อย่าเป็นคนถอยนี่คือคำสอนของพระธรรมธีระมุนีเจ้าอาวาสวัดระฆังโอเคนะครับอย่าเป็นคนถอยขอบคุณมากครับสาธุอนุโมทนานะก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนนะขอบคุณอาจารย์มากครับผมอนุโมทนาโยมเดชาก็ถือว่าโยมได้มาแบ่งปันประสบการณ์เราต้องเคารพโยมเดชาอย่างที่โยมเดชาเป็นนะก็คือท่านมีความเจตนาดีประสงค์ดีเรามองนะมองยถาภูตังนะก็คือท่านมีความมุ่งมั่นนะที่จะแบ่งปันประสบการณ์สมาธิโอเคอาญาโยมท่านสุดท้ายโยมนายโยมผู้หญิงเจริญพรแนะนำตัวเพราะว่าเราจะได้ให้รู้จักทุกคนนะมาที่นี่ต้องเป็นนักคิดนะครับนักคิดนักเขียนนักแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับไม่ดีไม่กระชับนะก็เลยยังไม่กล้าให้อ่านก็ไม่อ่านเองก็กล่าวว่าเดี๋ยวกลับมาเรียนนี้แล้วต่อไป
เราไปอะไรนิดหน่อยคงจะได้กล้าเปิดเผยให้คนอื่นงานด้วยต่อไปค่ะก็เพื่อนี้นะคะเพื่อนต้นค่ะโอ้สาธุเรามีว่าที่นักเขียนชื่อดังต้องรีบขอลายเซ็นก่อนนะเพราะว่าท่านเขียนหนังสือไว้เยอะแล้วที่สำคัญก็คือเราได้มาได้เปลี่ยนเรียนรู้เช่นกันและกันนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเรามีหัวใจเดียวกันก็คือหัวใจพุทธธรรมธรรมะของพุทธเจ้าในการที่จะส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังผ่านงานเขียนตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางศูนย์มุ่งหวังมากในการที่จะให้บุคลากรทุกคนก็คือพุทธบริษัท4นะที่ผมกล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่พระนักเขียนแต่ว่าเป็นพุทธบริษัท4ที่จะเป็นนักเขียนนับต่อไปก็เจริญพรโยมอาจารย์พิมลมาศได้ต่อเวลาแล้วก็ท่านจะเปิดกิจกรรมที่4สายจะไม่ทำแล้วนะอ้าวเรื่องคำถามเมื่อกี้ที่ให้ทำตอนทานกาแฟแม้คนเรายังมีชีวิตอยู่แม้คนเราจะเจออุปสรรคแม้คนเราอาจจะเป็นผู้นำได้แม้คนเราจะทำความดีมีศักดิ์ศรีคนเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนี่เป็นหนึ่งท่านนะต่อไปจะอยู่เพื่อกระทู้นะคะจะอยู่เพื่อทำความดีแก่ตัวเองและส่วนรวมจะอยู่เพื่อทำจิตใจให้ผ่องใสจะอยู่เพื่อไม่อยากกินพาราแก้ปวดหัวจะอยู่เพื่อทำวันนี้และทุกวันให้ดีที่สุดจะอยู่เพื่อให้ความฝันของฉันเป็นจริงมีบทสรุปนะทุกวันนี้คนไทยมีปัญหาทุกวันนี้คนไทยห่างไกลวัดทุกวันนี้คนไทยด้อยปัญญาทุกวันนี้คนไทยตีกันเองถ้าอย่างไรชีวิตคนไทยก็ยังเดินต่อไปนะถ้าอย่างไรชีวิตคนไทยก็จะต้องเดินต่อไปไม่มีใครถือว่าไม่มีใครไม่มีใครจะสนใจฉันบ้างเลยหรือไม่มีใครมองเห็นเธอไม่มีใครเข้าใจเธอไม่มีใครทำเพื่อเธอแต่เธอยังมีฉันอยู่วันพรุ่งนี้ฉันอาจสมหวังวันพรุ่งนี้ฉันอาจผิดหวังแม้วันพรุ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ฉันอาจไม่รู้ได้แต่วันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันคาดหวังได้ดังนั้นวันนี้ฉันจะสู้ต่อไปเยี่ยมนะเนี่ยวิธีการเขียนอันนี้เป็นเทคนิคการเขียนหนึ่งที่นำเสนอท่านเวลาดื่มกาแฟถามว่าเวลาไปเขียนอย่างเงี้ยง่ายแต่เขียนยังไงให้มีรอยยิ้มข้อความกระทู้แบบเนี้ยแนววัยรุ่นชอบเพราะฉะนั้นท่านก็เอาแนวคิดแบบเนี้ยไปเขียนเรื่องธรรมะได้นะฮะไปเขียนเรื่องธรรมะได้นะฮะนี่เป็นแนวคิดที่เสนอให้ท่านนำไปต่อยอดเองนะพรุ่งนี้ทานกาแฟเนี่ยจะมีแผ่นใหญ่ให้ช่วยกันต่อนะพรุ่งนี้เป็นแผ่นใหญ่วันนี้แผ่นเล็กแต่ไม่ใช่แบบนี้นะพรุ่งนี้แบบนึงอ้าวสรุปความว่าวันนี้เราผ่านไป3กิจกรรมแล้วกิจกรรมที่3นั้นเป็นการเขียนโครงเรื่องนะกิจกรรมที่4จะเป็นการบ้านแล้วเพราะถ้าให้ทำวันนี้คงไม่ทันนะอ้าวน้องแจกแต่ขอบอกว่าห้ามไปดูพระไปดูพระบาท
นะคะห้ามไปดูขอให้เป็นความคิดของตนเองนะที่นำเรื่องนี้มาเพราะว่าเห็นว่าทันยุคทันสมัยถามว่าถ้าเราจะเอาความคิดตรงนี้ไปต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นแนวการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์นะไอ้คอลัมน์สาวล่อฟ้าเนี่ยเรียนชอบอ่านมากเลยผู้ว่าพระเขามีล้ำเลิศแล้วไม่อ่านไม่ยากเลยเพราะนั้นถ้าท่านนำจำรูปแบบของเขาเนี่ยไปเขียนให้เป็นรูปแบบของตนเองเนี่ยเรียนเชื่อว่างานเขียนของท่านจะน่าสนใจเมื่อกี้ได้ยินหลายท่านเนี่ยกำลังเรียนปอโทอยู่นะต้องการความรู้เพื่อจะไปเขียนไอ้การทำทีสิบกับงานเขียนที่กำลังแนะนำเนี่ยมันคนละอย่างนะไอ้งานเขียนที่แนะนำเนี่ยก็คืองานเขียนเพื่อจะเป็นนักเขียนที่จะผลิตหนังสือผลิตตำราเขียนบทความแต่งานทีสิบเป็นงานวิชาการที่จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำในเนื้อหานะฮะถ้าจะนิยามสักคำหนึ่งเนี่ยก็จะต้องครอบคลุมบริบทของวัตถุประสงค์อะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าเอาไปใช้ได้ในเรื่องอะไรในเมื่อถ้าเรากล้าเขียนเรื่องแบบนี้เวลาที่เราจะไปเขียนอะไรที่มันเป็นวิชาการเราจะเขียนง่ายขึ้นเพราะสิ่งที่เราฝึกวันนี้คือสิ่งที่ฝึกขึ้นจากความกล้าถ้าท่านกล้าเขียนให้คนอื่นอ่านเนี่ยแสดงว่าเรื่องที่ท่านจะเขียนแบบวิชาการก็คือมีบล็อกมีแบบอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะหลายท่านเมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็บอกว่าท่านพูดมาแปดเรื่องแล้วหลายชั่วโมงบางคนก็มีประสบการณ์ชีวิตไปท่องเที่ยวมาแต่จะเขียนอย่างไรให้คนอื่นอ่านแล้วชอบใจนะคะเรียนก็เสนอโครงเรื่องไปแล้วนะว่าอย่างน้อยที่สุดท่านต้องมีโครงเรื่องก่อนท่านไปเที่ยวมาแปดวันวันที่หนึ่งอะไรคือประโยชน์ใจความสำคัญนะประโยชน์ทั้งไปไกลวันสำคัญของท่านวันที่หนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าท่านเขียนตามลำดับเวลานะถ้าท่านเขียนตามลำดับเวลาท่านก็ต้องเน้นย้ำตามลำดับเวลาว่าที่ตรงลำดับเวลานี้ท่านไปถึงประเทศนี้ท่านพบเห็นอะไรเป็นอย่างแรกที่ท่านรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ใจความสำคัญท่านประทับใจในหิมะที่กำลังตกลงมามันช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินนะเพราะบ้านเราไม่มีหิมะตกแต่ว่าหิมะที่นั่นเป็นหิมะแรกที่ท่านเหยียบประเทศนี้แล้วหิมะกำลังโปรยปรายท่านประทับใจตรงนี้ท่านโพสต์ประโยชน์ใจความสำคัญนี้ไว้แล้วท่านก็ค่อยลำดับความเรื่องต่อไปถ้าอะไรที่มันไม่ได้บอกความสำคัญท่านก็ข้ามมันไปบ้างอย่างเงี้ยฮะโค้ดประโยคหลักๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาเติมรายละเอียดเหมือนกับที่ท่านพูดนะการพูดก็เหมือนกันนะท่านยืนพูดได้ตั้งแต่สี่โมงเย็นของยามเนี่ยท่านเขียนท่านก็ต้องเอาประโยคหลักๆไว้ก่อนเหมือนกันนะประโยคหลักประโยคเดียวว่าทำบุญช่วยวัดจะสร้างทำช่อฟ้านะก็ประโยคหลักๆนะก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำบุญแล้วจะได้อะไรเรียนเชื่อว่าท่านจะมีประโยคหลักๆที่ท่านล่างไว้แล้วในการพูดเพียงแต่ว่าท่านจะเสริมเวลาคนเดินเข้ามาเอาจุ้งลูกมาเอาจุ้งหลานมาเอามาเป็นครอบครัวอะไรท่านจะเสริมอะไรเป็นปีกย่อยแต่ในความจริงแล้วท่านมีเรื่องที่ท่านพูดแน่นอนอยู่แล้วนะว่าวัดจะเอาไปทำอะไรสรุปการบ้านวันนี้นะท่านฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวทำการบ้านมาพิมพ์ท่านฟังให้ดีนะท่านเห็นแค่นี้เรียนถามท่านว่าอะไรหายไปท่านตอบทำงานหายไปอะไรหายไปอีกบทสรุปหายแสดงว่าการบ้านคืออะไรให้เขียนคำนามและบทสรุปยากไหมครับยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วท่านไปดูของจริงนะของจริงจะเสนอวันพรุ่งนี้เพราะถ้าท่านไปดูของจริงเหมือนหมดมุกบทสรุปของจริงเขาเฉียบขาดมากจบได้โดนใจจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเฉลยพร้อมกันว่าเขาจบว่าอย่างไรจบได้ยาวและไม่ถึงบรรทัดด้วยนะเขาสรุปแบบติดเรื่องได้สุดยอดอันนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงท่านก็พอรู้อยู่ใช่ไหมฮะข่าวโด่งดังไปทั่วโลกที่ประเทศชิลีที่เหมืองทองถล่มที่เหมืองถล่มนะฮะแล้วคนงาน33คนอ่ะติดอยู่ในอุโมงค์ติดอยู่ในเหมืองนะฮะนะอ่ะเริ่มเลยนะคะต้องอ่านถ้าไม่อ่านแล้วเดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกันคำนำคืออะไรไม่รู้แต่ภาพรวมของเรื่องนี้เขาตั้งชื่อว่าคุณค่าของชีวิตสุดยอดนะคุณค่าของชีวิตจบความชัดเจนแล้วลึกซ
ซึ้งนะว่าคุณค่าของชีวิตนะคำนำอะไรไม่รู้ท่านต้องมีเขียนมานะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยเขาเรียงตามลำดับเวลาก่อนเขาบอกว่าสาเหตุนะคือป่องขึ้นลงของเหมืองแห่งนี้พังนะมีระดับความลึกถึง300เมตรเป็นเหตุให้คนงานติดอยู่ใต้ดินนาน69วันนะแรกๆก็คงนึกว่าทำไมเสียชีวิตแล้วแม้จะพยายามหาเท่าไหร่ก็ตามหนึ่งใจความของท่านเห็นไหมฮะนี่คือเรื่องที่หนึ่งคือสาเหตุต่อไปใจความสำคัญต่อไปของเนื้อความเขาก็บอกอะไรต่อแต่ปรากฏว่านะมีการพบชีวิตยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่สว่างเนี่ยได้จอดลงไปและเมื่อดึงขึ้นมาก็มีกระดาษติดมาด้วยแล้วก็มีภาพวิดีโอของคนงานที่โบกไม้โบกมือว่าสุขภาพดีเห็นไหมฮะเขาเล่าเรื่องที่สองแล้วเนื้อความเรื่องที่สองเรื่องที่หนึ่งก็คือสาเหตุสภาพต่อไปก็คือคนงานยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็มาเน้นย้ำตรงเนื้อความเมื่อกี้ว่าพวกเราทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่พักอยู่ข้างในนี้นี่คือหมายคำพูดแสดงว่าเน้นย้ำประโยชน์กระดาษเมื่อกี้นี้นั่นเป็นข้อความที่ปรากฏในแผ่นกระดาษเห็นมั้ยนี่เทคนิคการเขียนนะฮะต่อไปถ้าเขาขึ้นย่อหน้าใหม่เห็นมั้ยถ้าเราเขียนหนังสือติดกันเป็นปื้ดๆไม่มีใครอยากอ่านนะนี่เขาขึ้นย่อหน้าใหม่แล้วนั่นแหละปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตจึงได้เดินหน้าเต็มสูบท่านขีดเส้นใต้นะปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตจึงได้เดินหน้าเต็มสูบนี่ฮะเป็นวาทะของนักหนังสือพิมพ์เป็นวาทะของกวีนักเขียนคือถ้าบอกว่าเต็มที่ไอ้เต็มที่กับเต็มสูบเนี่ยคนอ่านนะอารมณ์มันต่างกันนะท่านใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมีการส่งน้ำส่งอาหารผ่านท่อเล็กๆไปนะขณะที่รัฐบาลชิลีพยายามคิดและหาวิธีจะทำยังไงให้สามารถนำคนงานเหล่านั้นขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะและด้วยวิธีการต่างๆความตั้งใจความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะแม้กระทั่งวิศวกรคนไทยเห็นไหมขึ้นย่อหน้าใหม่ก็ทำไมก็อาสาสมัครไปช่วยเขานะไปช่วยเขาทำไอ้นี่นะทำเจาะนำร่องลงไปเนี่ยนะที่อยู่ลึกกว่า630เมตรเนี่ยนะเพื่อให้พอดีนะคะเพื่อนำคนงานขึ้นมาให้สำเร็จนะนี่เนื้อความนะฮะขึ้นย่อได้แล้วเห็นมาทำให้เราสบายตาที่จะอ่านแล้วก็ใช้เวลา69วันเพราะว่าต้องเตรียมจานนานเขาจะจบแล้วนะอยู่แผ่นที่2แน่นอนท่านคิดคำว่าแน่นอนเขาใช้คำว่าแน่นอนสองครั้งท่านดูนะเขาจะจบแล้วนะคะพออ่านมาทั้งหมดเราเข้าใจเรื่องแล้วก็คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้แล้วเพราะอันนี้มันเกิดหลังเขียนขึ้นมาที่หลังเขาก็จึงไม่ขยายความมากเพราะเขาไม่ได้เขียนข่าวแต่เขาเขียนบทความเขาปิดเรื่องในหลายท่านเขาปิดว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วโลกเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตเพื่อนมนุษย์ชีวิตเพื่อนมนุษย์ใช้คำว่าเพื่อนมนุษย์โหมันดูแล้วยิ่งใหญ่นะเพื่อนมนุษย์ที่ต้องประสบชะตากรรมแน่นอนเห็นไหมขีดเส้นใต้แน่นอนสองครั้งเห็นไหมแน่นอนว่าคนงานแรกที่ขึ้นมาได้ในท่ามกลางความตื่นเต้นมีทั้งรอยยิ้มเสียงปรบมือและภาพน้ำตาที่ปิติยินดีทำให้ชีวิตคนที่เหมือนตายไปแล้วกลับคืนมาสู่ความเป็นปกติสุขได้เห็นภาพไหมท่านท่านเห็นภาพคนที่ขึ้นมาจากไอ้แคปซูลแล้วก็มีเสียงปรบมือเสียงรอยยิ้มภาพน้ำตาเห็นภาพตาเขาเลยไหมดูเหมือนง่ายนะท่านแต่เวลาอ่านแล้วเนี่ยอย่างเราเป็นคนอ่านโอ้คมลึกซึ้งแล้วไม่ต้องเย่นเยอะไม่ต้องใช้ภาษาคำคมอะไรมากมายแต่กินใจจบยังไงแน่นอนจบยังไงแน่นอนจบยังไงเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเริ่มยังไงนะคะเริ่มยังไงว่าจะนำเข้าสู่เรื่องนี้ถามว่าท่านรู้เรื่องชิลีนะมีท่านใดได้ดูข่าวนี้นะไม่มีนะถ้าท่านไม่ดูข่าวท่านดาวเอาแล้วการอ่านเรื่องอ่านเรื่องแล้วดาวเอาโอ้เรื่องนี้ใหญ่โตทั่วโลกเลยนำยังไงแล้วก็จบยังไงให้สอดคล้องกับคำว่าคุณค่าชีวิต
พราะฉะนั้นวิธีการเขียนอย่างนี้แหละท่านก็ไปต่อยอดในการเขียนเรื่องธรรมะได้คุณค่าชีวิตท่านไม่เล่าเรื่องไอติดนี้ก็ได้ไอติดปอกเหนือนี้ก็ได้ท่านไปเขียนเรื่องอื่นแต่ประมาณคุณค่าชีวิตถามว่าจะเขียนให้เป็นคุณค่าชีวิตมีอีกเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างที่เนี่ยที่เราดูหนังในทีวีบ่อยๆนะฮะที่เด็กนักเรียนอ่ะนะต้องดูแลยายถูกพ่อแม่ทิ้งไปอยู่กับยายยายก็ลำบากตกบันไดอะไรเป็นอัมพาตนะฮะแล้วก็ประมาณเรื่องอย่างนี้ก็เป็นคุณค่าชีวิตได้นะเด็กคนนี้ใช้ธรรมะอะไรในการที่จะต้องต่อสู้กับชีวิตที่อยู่กับยายสองคนหาวิธีการกินยังไงทำไมถึงเรียนหนังสือจบก็มีธรรมะสอดแทรกไปในเรื่องได้หลักการเขียนเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านเขียนได้ไหมนะเอาวันนี้กันบ้านนะเพราะว่า6 โมงแล้วนะท่านเข้าใจไหมคะใครจะถามมีไหมคะนะขอร้องว่าอย่าไปดูต้นฉบับอย่าไปดูต้นฉบับเพราะท่านดูต้นฉบับนี้ท่านรู้ทันทีเลยเพราะนี่เป็นคนเอามาเองท่านเอามาแม้แต่คำเดียวเนี่ยก็รู้ไม่งั้นคุณครูไม่ได้ที่16 ปีนะเด็กหลอกไม่ได้แน่นะก็วันนี้ก็คงฝากกันบ้านไว้นะคะแล้วอย่าลืมเขียนนามแฝงด้วยนะว่ามีเวลาคิดพรุ่งนี้เราจะมีงานอ่านเลยนะพอขึ้นมาก็อ่านงานชิ้นนี้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันแล้วพรุ่งนี้มีเรื่องสนุกอีกหลายเรื่องนะยังมี5 6 7วันนี้จะจับอีกก็ถือว่าเราได้ความรู้มากมายนะครับในส่วนวันนี้สำหรับโรคใดหรือท่านใดที่เพิ่งมานะครับก็เมื่อวานไม่ได้เรียนรู้ไปก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชีพนะครับจากครอบครัวเพื่อนฝูงใครที่รู้จักและถ่ายเอกสารเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็จะสังเกตว่าการอบรมถ้าจากอาจารย์มาที่นี่จะไม่เพียงแค่มานั่งฟังอย่างเดียวจะมีโอกาสได้เขียนนะฮะได้ทำชื่อได้ใช้ประสบการณ์จริงนะครับที่สำคัญอยากฝากไว้นะครับในการที่เราเขียนอะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบกับการเขียนของเราด้วยนะครับโดยเฉพาะการเขียนแบบโน้มน้าวหรือเขียนแบบให้ความคิดเห็นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราได้ศึกษาธรรมะมาบ้างแล้วมันมีธรรมะอยู่ในจิตในใจเราเขียนแล้วก็หวังเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมก็คือภูมิภัยยะถะประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนั่นคือสิ่งที่การอบรมนะครับครั้งนี้นะเราได้ตั้งใจไว้ในวัตถุประสงค์หลักในการที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปส่งต่อผ่านงานเขียนต่อไปในส่วนที่พระอาจารย์ญาติโยมท่านใดที่ถนัดตรงนั้นสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมครับในเรื่องของการอบรมโดยทั่วไปครับถ้าไม่มีก็จะได้ไหว้พระกลับบ้านครับกลับบ้านสำหรับพระเอากลับบ้านอาสาไหว้พระ